วัสดีค่ะติดตามกันนะคะสำหรับ The Topic นะคะเรามีเรื่องต้องคุยกันเพื่อการลงทุนนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเรามาเจาะหุ้นงบสวยไตรมาส1ปี2565กันค่ะแล้วก็มีคนทวงถามมาเยอะทีเดียวนะคะสำหรับบริษัทนี้แต่ก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์นะคะใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็subscribe ด้วยนะคะกดติดตามเราด้วยแล้วก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะบริษัทนี้ Origin Property นะคะเราตามเข้ามาไตรมาสนี้เป็นไตรมาสที่8แล้วค่ะจำได้แม่นเลยนะคะก็สัมภาษณ์เนี่ยคลิปแรกนะคะก็คือเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน2563ช่วงนั้นเนี่ยราคาของ Origin Property เนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก 4-5 บาทนะคะหลังจากนั้นเราก็ตามมาทุกไตรมาสไม่เคยขาดเลยนะคะ CEO ท่านนี้มาบอกเล่ากันโดยตลอดนะคะว่าเขามีวิสัยทัศน์ยังไงแล้วก็เขามีผลประกอบการยังไงมาส่งสัญญาณให้เรา ตลอดเวลานะคะว่าสถานการณ์นั้นดีไม่ดีหรือว่าสถานการณ์นั้นโดดเด่นแค่ไหนนะคะวันนี้ค่ะเราพูดคุยกันต่อแล้วก็ไปเจาะกันต่อนะคะแล้วเราเนี่ยจะเจาะให้ตลอดทั้งปีนี้เลยนะคะสำหรับแนวโน้มผลประกอบการแล้วก็จะมองยาวไปถึงปีหน้าด้วยนะคะสำหรับใครที่ซื้อหุ้นของเขาเอาไว้ค่ะวันนี้ค่ะเรียนเชิญพี่โด่งนะคะคุณพีรพงษ์จรูญเอกประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Origin Property จำกัดมหาชนมาร่วมพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะคุณพีรพงษ์ค่ะไตรมาสที่1 นะคะสำหรับ Origin Property แนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะครับก็ในภาพรวมเนี่ยถ้าเป็นยอด Pre-sale เนี่ยเติบโตได้นะครับก็ทั้ง Q-on-Q-year-on-year นะครับส่วนตัวรายได้รวมเนี่ยคร่าวๆนะครับตอนนี้ก็ยังติดงบไม่เรียบร้อยเนี่ยถ้าเป็นรายได้รวมเนี่ยน่าจะประมาณสัก 3,000 ไปปลายนะครับแล้วก็น่าจะใกล้เคียงกับไตรมาส1ปีที่แล้วนะครับมีตกลงประมาณสัก 3% กว่านะครับนะครับราวๆประมาณนี้นะครับเป็นตัวเรเวนิวนะครับแล้วก็พรีเซลเนี่ยพรีเซลเราทำไป 8,000 กว่าล้านนะครับก็เติบโตราวๆประมาณสักจาก Q1 ปีที่แล้วนะครับประมาณสัก 10% น่าจะได้อืมค่ะตัวยอดขายนี่ลงไปถ้าเปรียบเทียบกับไตรมาสที่แล้วนี่เพราะอะไรคะตัวรายได้รายได้นี่เป็นตัวรายได้ตัวยอดขายนี่โตนะครับยอดขายนี่ Pre-sale 8,149 เนี่ยเราโต 10% Q on Q แล้วก็โตประมาณ 6% year on year นะครับรายได้เนี่ยถ้าเทียบกับเป็น year on year เนี่ยน่าจะหายไปสักประมาณสัก 3-4% นะครับถ้าเป็น Q on Q เนี่ยประมาณสัก 9% 10% โดยประมาณนะครับก็อาจจะมียอดโอนที่น้อยลงนะครับยอดโอนที่น้อยลงเนี่ยอาจจะเป็นจากตัว backlog ที่จะเข้ามาใหม่ก็คือโครงการใหญ่อย่างตัวปาร์คออริจินทองหล่อเนี่ยนะครับอันนี้อาจจะมีการเลื่อนไปเป็นไตรมาสหน้าครับแต่ก็คงไม่ได้ไปไหนมันก็แค่จิตไปนะครับแต่ว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยถึงตัวทองหล่อจะเลื่อนแต่ตัวอื่นยังทำได้ดีอยู่นะครับรวมไปถึงพวกเอนจิ้นใหม่ที่เกิดจากพวกไซเบอร์เจอร์นะครับโดยเฉพาะทางกลุ่มดิทเนียเนี่ยที่เป็นบริษัทลูกนะครับที่เราคอนโทรลเข้ามาเลยนะครับก็มีพาร์ทเนอร์มาเจดีใหม่3โครงการนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกสำหรับกลุ่มธุรกิจบ้านจัดสรรก็ถือว่าในองค์ประกอบรวมๆเนี่ยtotal ดูละตัวรายได้รวมๆทั้งปีเนี่ยมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นนะครับเกิดจากการทำพวก business partner JV นะครับโดยเฉพาะกลุ่มแนวรากนะครับส่วนในระยะสั้นเนี่ยงบไตรมาส1เนี่ย อาจจะดรอปลงนิดหน่อยนะครับผลมาจากความล่าช้าของงานก่อสร้างก็มันก็พันๆมาจากเรื่องโควิดติดแคมป์ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีโอไมคอนนะครับแล้วก็แรงงานก่อสร้างที่อาจจะกระทบกับโครงการใหญ่จนกระทบโครงการอื่นๆเนี่ยเราน่าจะพอบริหารจัดการได้ก็ยังอย่างตัวออริจินรันทำแห่ง209เนี่ยนะครับก็ยังเสร็จแล้วก็สามารถโอนได้นะครับตามกำหนดนะครับตัวอื่นก็ดูแล้วไม่น่ากังวลครับมีแค่ไซส์ใหญ่สุดอย่างตัวฟ้าทั้งหล่อที่อาจจะเลื่อนไปหนึ่งเซมาสก็ยังค่ะยังปั๊กทองหล่อนี่มูลค่าเท่าไหร่นะคะมูลค่าโครงการ12,000 ล้านนะครับขายไปแล้วประมาณ 70% นะครับอ๋อค่ะซึ่งอันนี้จะไปเปิดเอาไตรมาสที่2รับรู้รายได้ไตรมาสที่2ค่ะอันนี้คือรับรู้ไตรมาสที่2โครงการที่ JV กับโนมูระนะครับตัวนี้มันก็จะเข้ามาเป็นสัดส่วนกำไรนะครับเพราะว่าเป็น JV
ค่ะเราสักเท่าไหร่นะคะสัดส่วนที่เราถืออยู่ที่เป็น JV เราจะเข้ามาสัก 51% 51% อ๋อค่ะอันนี้ก็คือจะเข้ามาไตรมาสที่2ค่ะเอ๊ะแล้วตัวของวัสดุก่อสร้างต่างๆนะคะที่ขึ้นลงเหล็กอะไรนี่เริ่มมีผลกระทบกับเราบ้างยังคะคือถ้าเป็นธุรกิจคอนโดเนี่ยกระทบไปเยอะนะครับอาจจะมีประมาณสัก 3-4% นะครับสำหรับการประมูลโครงการใหม่ที่มันเพิ่มขึ้นครับคือเราใช้วิธีประกันราคาเนี่ยคล้ายๆประกันยูนิตเรทของตามรีวิวเนี่ยเข้าไปช่วยด้วยนะครับคือเหล็กเนี่ยต้องยอมรับว่ามันขึ้นเยอะจริงนะครับขึ้นเป็น 10% นะครับแต่ว่าเราก็เพิ่มให้ทางผู้รับเหมาไปประมาณสัก 4-5% ก่อนถ้าเกิดเกินมากกว่านี้เราค่อยดูเป็นเดือนๆถึงจะเคยให้แต่ภาพรวมเนี่ยผมคิดว่ามันก็เกิดจากเรื่องวิกฤตตัวสงครามทำให้เกิดตัวเรื่องวิกฤตพลังงานนะครับทำให้ต้นทุนพวกสินค้าที่เกี่ยวกับน้ำมันนะครับโดยเฉพาะเหล็กเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องภาวะระยะสั้นถ้าสงครามมีการที่ไทยลงตัวในช่วงปลายปีนี้เนี่ยผมคิดว่างานก่อสร้างคอนโดมันผูกพันเยอะนะครับมันอาจจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีเนี่ยมันน่าจะมีจังหวะที่มันคลายตัวแล้วก็พอตัวโรงเหล็กทั่วโลกเนี่ยมันกลับมาผลิตโดยปกตินะครับมันเกิดจากเรื่อง cost push บวก supply disruption cost push ก็คือต้นทุนน้ำมันนะครับต้นทุนเรื่องเงินเฟ้อที่ขึ้นส่วน supply disruption ก็คือว่าบางทีพวกโรงงานเหล็กบางโรงเนี่ยพอมันไม่ได้ scale เขาก็ไม่เปิดอีกนะครับมันทำให้เกิด supply shortage หรือการขนส่งที่ยังไม่โอเคประมาณนี้นะครับซึ่งเราประเมินโดยรวมแล้วล่ะนะครับกระทบกับพวกงานก่อสร้างที่เราประมูลใหม่ในช่วงไตรมาส2เนี่ยอาจจะประมาณสัก 3-4% ก็ไม่ได้เยอะนะครับถ้าคิดเป็นกำไรนะครับปกติเรากำไรประมาณสัก 40% นะครับก็อาจจะมีผลกับกำไรเลยประมาณสัก 1-2% นะครับซึ่งก็เดี๋ยวเราไปประหยัดค่าใช้จ่ายเอาครับก็ยังคิดว่าเมนเทนมาร์จิ้นได้แต่ว่าผลกระทบกับบ้านจัดสรรเนี่ยอาจจะเยอะกว่าเพราะบ้านจัดสรรเนี่ยรอบเขาสร้างนะครับคอนโดเนี่ยสร้างกัน2-3 ปีแต่ละบ้านจัดสรรเนี่ยสร้างกันประมาณสัก4-6 เดือนนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวบ้านจัดสรรเนี่ยอาจจะมีการต้องใช้ตัวภาวะต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเนื่องจากบ้านจัดสรรเนี่ยปีนี้เนี่ยก็ขายดีด้วยนะครับอาจจะไปฝากตัวส่งผ่านราคาไปที่ราคาขายบ้างครับแล้วก็แต่ก็คงส่งผ่านไปไม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็อันส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็คงมาประหยัดว่าถ้าดำเนินการค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยให้เราสามารถเมนเทนมาร์จิ้นได้ก็ยังมองว่าก๊อสโปรฟิตมาร์จิ้นของบ้านจัดสรรในดิสนีย์ปีนี้เนี่ยก็น่าจะทำได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้วได้ครับอืมค่ะแสดงว่าราคาบ้านจะขึ้นไหมคะเนี่ยขึ้นนิดนิดนะครับขึ้นนิด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 นี่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะพี่ตงผมว่าประมาณสัก 2-3% นะครับก็คงไม่ได้รู้สึกเยอะครับใช่ค่ะแล้วก็ใช้วิธีบริหารจัดการลดค่าใช้จ่ายเอาใช่ทำนองนั้นแต่ว่าต้นทุนมันอาจจะขึ้นถึง 5-7% นะครับแต่ว่าเราปรับราคาขายที่ต่อ 2-3% ค่ะในไตรมาสที่1ปีนี้น่าจะเป็นปีที่จะต่ำที่สุดในจำนวน4ไตรมาสของปีนี้เลยไหมคะไตรมาสที่1ปีนี้ใช่ใช่คิวออนคิวก็จะบวกไปเรื่อยครับก็Q2 ก็จะดีกว่า Q1 Q3 ดีกว่า Q2 ไปเรื่อยๆจนถึง Q4 ที่ดีที่สุดนะครับอืมค่ะในไตรมาสที่1เนี่ยเรามีการเซ็นสัญญาในเรื่องของ JV คือเพื่อที่จะสะสมเอาไว้สำหรับการเติบโตในไตรมาส3 4บ้างไหมคะมีทั้งหมด5โครงการเป็นบ้านจัดสรรเนี่ย3โครงการครับเป็นคอนโดมิเนียม2โครงการนะครับก็เป็นมีนิดหมายที่ดีว่าวันนี้เนี่ยมีพันธมิตรมาร่วมทำให้กลุ่มธุรกิจบ้านจัดสรรเนี่ยเราจะเติบโตแบบก้าวกระโดดได้ครับพิเศษเนี่ยมีโนบุระมาร่วมเจดีนะครับโครงการที่บางนาของเป็นการครับแล้วก็เรามีอีกเจดีพัฒน์ใหม่นะครับจากฮ่องกงนะครับบริษัทโลฟิสนะครับมาทำตัวโครงการที่คูโคสเตชันนะครับที่แกรนด์พิเศษเนี่ยคูโคสเตชันที่จะเปิดขายช่วงปลายปีนี้ร่วมกันอีกนะครับมาจากฮ่องกงก็ส่วนคอนโดมิเนียมเนี่ยก็เป็นทางโนบุระนะครับก็จะเป็นโครงการที่ตรงพหลโยธิน69กับตัวศรีนครินทร์ครับนี่ก็จะเป็นโครงการโซออริจินกับตัวออริจินพลักแอนเทนะครับก็มูลค่าโครงการ JV รวมทั้ง5โครงการเนี่ยราวๆประมาณ9,000 กว่าล้านนะครับ9,000 กว่าล้านนะคะ
ใช่ใช่โอเคเป็น JV ฮะก็ JV ของเราก็คือเราถืออยู่ประมาณสัก 50% 51% 51% ใช่ค่ะเอ๊ะโนเรียนถามนี่5โครงการเนี่ยมันจะแบ่งเรื่องของการรับรู้ยังไงคะภายในปีนี้หมดเลยใช่ไหมคะตัวบ้านบริษัทเนี่ยภายในปีนี้ส่วนคอนโดมิเนียมเนี่ยก็จะเป็นพรีเซลไปก่อนซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยเปิดพรีเซลแล้วนะครับเท่าที่ครับตัวถ้าหน19เนี่ยเปิดพรีเซลแล้ว เราทำไปได้ประมาณสัก 30% แล้วนะครับส่วนตัวศรีนครินทร์เนี่ยจะเปิดพรีเซลเนี่ยในช่วงปลายไตรมาสต่อนี้นะครับก็คิดว่าตัวนี้ก็น่าจะขายดีเช่นกันโอเคค่ะแสดงว่า5โครงการนี้คือทยอยเปิดไปในแต่ละไตรมาสเลยใช่ไหมคะคือทยอยรับรู้รายได้แต่ละไตรมาสแต่คอนโดนี่จะยาวหน่อยนึงคอนโดก็อาจจะเป็นประมาณอีก2ปีข้างหน้าคอนโดอีก2ปีนะฮะแต่ว่าบ้านจัดสรรไปในปีนี้ใช่ใช่ค่ะเพราะคอนโดขายก่อนสร้างเนาะขายเสร็จแล้วก็ใช้เวลาสร้างอยู่ประมาณ2ปี2ปีกว่าครับส่วนบ้านจัดสรรเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราเปิดขายปุ๊บเนี่ยเราก็จะมียอดโอนทันทีเลยแต่มากนั้นนะครับเพราะว่าบ้านจัดสรรส่วนใหญ่จะเป็นบ้านสร้างเสร็จก่อนขายคอนโดเนี่ยจะเป็นพรีเซลบ้านจัดสรรเนี่ยจะเป็นบ้านสร้างเสร็จก่อนขายเพราะนั้นเนี่ยสตรีมการรับรู้ได้เนี่ยมันถ้าเป็นคอนโดมันจะแหลกไปประมาณ2-3 ปีค่ะค่ะแต่มาหนึ่งก็กำลังผ่านแล้วเราถามเรื่องแต่มาสองสามสี่ไปดีกว่านะคะทีนี้สัดส่วนรายได้ที่มันจะเพิ่มเข้ามาเนี่ยในช่วงของประมาณ8เดือนที่เหลือเนี่ยมันจะมาจากอะไรเป็นหลักคะหรือว่ามันยังมาจากบ้านคือที่อยู่อาศัยแหละแต่ว่าเน้นไปที่บ้านจัดสรรซะมากกว่าคอนโดป่ะคะสัดส่วนรายได้ยังเป็นอะไรอยู่บ้านจัดสรรจะโดดเด่นมากๆนะครับทีนี้เพราะว่าดีมานด์ก็ยังมาทางบ้านจัดสรรเยอะนะครับแล้วก็คอนโดเนี่ยเราจะมีคอนโดที่รับรู้ได้จาก2ทางก็คือการคล้ายๆเคลียร์สต็อกเก่าก้อนหนึ่งนะครับกับอีกทางหนึ่งก็คือพวกคอนโดที่เป็นแบ็คล็อกแล้วก็เสร็จใหม่นะครับปีนี้เนี่ยจะมีคอนโดเสร็จใหม่เยอะมีทุกไตรมาสนะครับไตรมาส1เนี่ยมีดิออริจินนะครับรามคำแหง209เนี่ยโครงการประมาณร่วม 2,000 ล้านนะครับก็กำลังทยอยโอนอยู่นะครับพวกนี้มีแบ็คล็อกแล้วประมาณ80%นะครับแล้วก็โครงการตัวที่เสร็จใหม่ในไตรมาส2เนี่ยก็จะเป็นโครงการดีออริจินออนนุชนะครับจะโอนได้ปลายไตรมาสแล้วก็ตัวใหญ่ที่ผมพูดเมื่อกี้ก็คือปาร์คออริจินทองหล่อครับแล้วก็พอไปไตรมาส3ก็จะมีตัวดีออริจินลาดพร้าว15นะครับมีตัวปาร์คออริจินราชเทวีครับจะเป็นโครงการใหญ่ประมาณ 3,000 กว่าล้านนะครับแล้วก็ช่วงปลายปีน่าจะเป็นตัวปาร์คออริจินจุฬาอีกนะครับพวกนี้ก็ถือเป็นโครงการบิ๊กไซส์นะครับ4,500 ล้านครับที่จุฬานะครับตระกูลพาร์คเนี่ยก็จะใหญ่ๆหน่อยครับแล้วก็มีโอนต่อเนื่องทั้งสี่ครับพวกนี้ก็จะรับรู้มาในส่วนของพวกกำไรเพราะว่ามันเป็น JV นะครับส่วนพวกดีออริจินเนี่ยก็จะเป็นพวกท็อปไลน์มาเป็นเรเวนิวคล้ายๆตัวบิ๊กเนียนะครับซึ่งจะทำให้ทั้งสี่เนี่ยเราก็น่าจะยังสามารถเติบโตได้ประมาณสัก20%ครับในภาพรวมค่ะจริงๆแล้วเราเคยประกาศเอาไว้นะคะว่าปีนี้เราจะทำยอดขายไอ้รายได้ค่ะขอโทษรายได้ใช่ไหมคะที่เราจะทำเดี๋ยวต้องขอเรียนเปิดเลยtotal revenue ค่ะเจอละก็คือในปีนี้เนี่ย 17,500 ล้านอันนี้นะคะแล้วก็ net profit เนี่ยจะทำได้ที่ 22-24% ก็คือยังคงเป้าเท่านี้อยู่ถูกไหมคะใช่ครับมั่นใจครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมีอัพไซด์จากพวกธุรกิจเจดีธุรกิจโลกทุนนะครับซึ่งไตรมาสหนึ่งเนี่ยเราทำได้มากกว่าแผนไปเยอะนะครับค่ะตอนแรกเรามองว่าเจดีเนี่ยประมาณสัก3โครงการตอนนี้เราทำได้แล้ว5มันเป็นสัญญาณเนี่ยว่าตัวต่างชาตินะครับที่เป็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็มองเห็นเรื่องการกลับตัวนะครับของตัวเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยที่จะกลับมาเป็นเหมือนสถานการณ์ปกติแล้วก็ทยอยดีขึ้นเรื่อยๆนะครับกลับมาเริ่มเปิดโครงการได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับมองเห็นว่าโควิดเนี่ยน่าจะเป็นโรคประจำถิ่นนะครับคล้ายๆสิ่งที่ทางรัฐบาลแล้วก็พวกเราเนี่ยเห็นกันอยู่นะครับว่าอัตราการติดเชื้อลดลงแล้วก็เจ็บป่วยไม่ได้มากนักนะครับค่ะตัวที่เป็น JV นี่คือประมาณ 11,000 กว่าล้านนะคะที่คาดการไว้ปีนี้ที่จะรับรู้รายได้ปีนี้ที่จะรับรู้รายได้ปีนี้แต่ DE เราไม่สูงขึ้นนะคะต่ำลงครับต่ำลงนะคะ 0.9 ไม่ถึง1 0.97 ใช่ปีนี้ก็น่าจะประมาณ 0.9 ประมาณนี้ครับ
ค่ะอันนี้คือเป็นทาร์เก็ตนะคะที่ออริจินเคยแถลงเอาไว้พี่โด่งก็ยืนยันเหมือนเดิมว่ายังคงจะทำได้เหมือนเดิมนะคะในระดับนี้นะคะรวมไปถึงเรื่องของ Net Profit Margin ด้วยวิ่งอยู่ประมาณ 22-24% ถึงแม้ว่าต้นทุนในเรื่องของภาคการก่อสร้างมันจะขึ้นแต่ว่าเราก็สามารถขยับราคาขึ้นได้นิดนึงแล้วก็ไปบริหารจัดการในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายลงเรื่องของกำลังซื้อค่ะเพราะว่าพี่โด่งเข้าไปเป็นนายกสมาคมอาคารชุดไทยด้วยนะคะเก็บได้เห็นตัวเลขค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยกำลังซื้อเป็นยังไงบ้างคะเท่าที่เราดูตอนนี้มาถึงจะสิ้นเดือนเมษายนไปละหรืออีกประมาณ8เดือนที่เหลือผมว่าทยอยดีขึ้นนะครับการจ้างงานที่ดีขึ้นก็ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของลูกค้านะครับในการซื้อสินค้าใหญ่อย่างบ้านหรือแม้กระทั่งรถยนต์เนี่ยก็ทยอยปรับตัวดีขึ้นตามนะครับใครที่อั้นไว้เนื่องจากว่ากังวลเรื่องโควิดตอนนี้ก็เริ่มผ่อนคลายนะครับที่เดือนกรกฎาคมเนี่ยในต้นไตรมาส3ที่จะปรับตัวสู่โลกประจำถิ่นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทำให้คล้ายๆจะเห็นภาพของการเปิดตัวโครงการเยอะมากขึ้นนะครับปกติคอนโดเนี่ย เราจะชอบไปต่อคิวกันนะครับชอบที่จะเปิดตัวพรีเซลในราคาพิเศษภาพนั้นเนี่ยน่าจะเริ่มกลับมานะครับในนามสมาคมอาคารชุดไทยเนี่ยเราก็มองว่าเดี๋ยวเราก็คงช่วยกระตุ้นตลาดด้วยการจัดพวกสัมมนานะครับที่เกี่ยวกับการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์รวมไปถึงเรื่องการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโดที่จะกลับมาในช่วงตุลาคมนี้หลังจากศูนย์ซีเกตเนี่ยเขาปิดปรับปรุงไปใน 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับเดือนกันยายนเนี่ยเขาเปิดละแล้วเราก็เป็นเจ้าแรกๆที่จะเข้าไปจัดงานก็ถือว่ามหกรรมบ้านและคอนโดปีนี้น่าจะจัดใหญ่สุดโดยร่วมมือกับอีก2สมาคมก็คือสมาคมบ้านจัดสรรและอาคารชุดไทยแล้วก็ตัวสมาคมอสังหาด้วยนะครับครับก็ในเชิงสมาคมเนี่ยมองภาพบวกและพร้อมกระตุ้นครับแล้วก็คงจะพยายามที่จะไปขอรับการสนับสนุนจากทางฝ่ายรัฐบาลด้วยนะครับว่ามันจะมีเรื่องที่เรามองอยู่เช่นนะครับเรื่องเครดิตบูโรที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดนะครับที่ทางตัวประชาชนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่ได้เป็นสาเหตุมันเกิดจากเรื่องโควิดนะครับไอ้พวกนี้ถ้าเกิดเราสามารถผ่อนผันหรือรีเซ็ตมันไปได้ไหมนะครับถ้าเกิดวันนี้เนี่ยเข้ามาผ่อนปกติแล้วนะครับอะไรที่เคยมีตำหนิเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ควรจะเป็นแผลเป็นมันควรจะเป็นแผลชั่วคราวที่เราสามารถใช้จัดการมันได้นะครับจะทำให้กำลังซื้อเนี่ยในภาพใหญ่เนี่ยมันกลับมาทุกคนเนี่ยอยากซื้ออยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะมีแผลที่เป็นตำหนิช่วงโควิดเกิดจากการลดเงินเดือนหรือการเลิกจ้างนะครับแต่ถ้าวันนี้เนี่ยเขามีงานทำที่มันคงแล้วเนี่ยผมคิดว่าเครดิตบูโรอาจจะต้องเข้าไปช่วยเขาตรงนั้นครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เรามองค่ะพี่ดงคะขอกลับมาถามนิดนึงค่ะว่าตระกูลปาร์คออริจินนี่มีกี่โครงการครับปีนี้ที่เราจะไล่เปิดไปเรื่อยๆตลอดทั้งปีค่ะจะเสร็จดีกว่านะครับจะเสร็จรับรู้รายได้เนี่ยมีปาร์คคลองหล่อนะครับในไตรมาส2ปาร์คราชเทวีไตรมาส3นะครับแล้วก็ปาร์คจุฬานะครับในไตรมาส4นะครับ3โครงการเนี้ยถือเป็นโครงการใหญ่นะครับรวม3โครงการเนี่ยประมาณ10,000ประมาณร่วม20,000ล้านนะครับร่วม20,000ล้านนะครับซึ่งเรามีแบ็คล็อกแล้วเนี่ยประมาณร่วม 80%โอเคค่ะครับที่บอกว่าโอน JD 11,000 ล้านเนี่ยมาจากแบ็คล็อกก้อนนี้แหละครับค่ะครับแล้วตัวที่เป็นอินเวนทอรี่เรานี่ตอนนี้ประมาณเยอะไหมคะประมาณสักเท่าไหร่คะประมาณสัก 8,000 กว่าล้านนะครับที่เป็นคอนโดส่วนบ้านเนี่ยแทบไม่ค่อยมีอินเวนทอรี่นะครับเพราะว่าประสบปัญหาอีกแบบนึงที่เป็นแฮปปี้ปรอบเลมก็คือสร้างไม่ทันขายสร้างไม่ทันโอเคโอเคโอ้แสดงว่าตอนนี้ตลาดบ้านแนวราบนี่ยังร้อนแรงอยู่นะฮะร้อนแรงใช่ค่ะร้อนแรงค่ะอย่างนี้วิทเนียที่เป็นลูกเราก็ปีนี้น่าจะดีมากสิฮะดีมากๆเลยครับค่ะเปิดกี่โปรเจกต์คะเนี่ยวิทเนียปีนี้น่าจะประมาณสัก12-14โครงการนะครับมูลค่าประมาณ10,000ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย15,000ล้านบวกลบประมาณนี้นะครับอ๋อค่ะเพราะอันนี้คือเป็นลูกเราก็รับรู้ด้วยเราถือหุ้น 70% ใช่ค่ะอันนี้ยิ่งกำไรดีก็คือแม่ก็ดีตามไปด้วยใช่ไหมครับพอแม่ถืออยู่ 70% ทั้ง
ทั้งท็อปไลน์ทั้งบอททอมไลน์เลยครับคอนโทรลทุกปัญหาค่ะเราฟังไปแล้วนะคะเรื่องของคอนโดเรื่องของบ้านอสังหาริมทรัพย์นะคะพี่หลงเล่าให้ฟังแล้วทีนี้ดูถึงเรื่องของภาคบริการบ้างนะคะก็คือตัวที่เป็นเขาเรียกอะไรนะทำความสะอาดใช่ไหมคะเป็นภาคบริการอย่างพีโมหรือแม้กระทั่งภาคบริการที่เป็นเรื่องของโรงแรมใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะพี่หลงอัปเดตให้ฟังนิดได้ไหมธุรกิจใหม่อย่างพีโมหรือว่าวันออริจินเป็นธุรกิจที่โตเร็วอยู่แล้วนะครับพีโมเนี่ยก็โตปีนึงประมาณสัก 50% นะครับปีแล้วเขาก็ทำกำไรได้ประมาณสักถ้าผมจำไม่ผิดนี่คือร่วม200 ล้านนะครับแล้วก็ปีนี้อันนี้พีโมเหรอคะหรือว่าอะไรคะใช่ครับพีโมครับพีโมกำไร200 ล้านเลยเหรอคะใช่ก็ปีนี้เขาก็จะเติบโตเยอะนะครับน่าจะประมาณ 50% ก็ซึ่งทำให้การสปินออฟนะครับหรือการที่เราจะปลดล็อก valuation เนี่ยของ Primo เนี่ยผมก็คิดว่าอย่างน้อยต้องมีประมาณสัก 5-6,000 ล้านที่เราตั้งเป้าไว้ในตอนที่เราจะสปินออกไปเป็น IPO นะครับก็ถือเป็นภาคเซอร์วิสที่เป็นไซส์ใหญ่ตัวหนึ่งครับนะครับซึ่งอาจจะไม่เคยมีหุ้นลักษณะนี้มาก่อนที่เป็น real estate service ค่ะคืออันนี้คือเตรียมเข้าโตดีค่ะอันนี้คือเตรียมเข้าตลาด MAI ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าคนจดทะเบียนเขาไม่ได้ใช้เยอะนะครับประมาณ100 ล้านโอเคค่ะแต่กำไรแรงนะคะทุนไม่เยอะแต่กำไรค่อนข้างแรงเหมือนกันค่ะอันนี้นี่เข้าเมื่อไหร่นะคะพี่โด่งก็จะพยายามผมก็ทำพาราเรลไปกับวันที่นะครับก็จะพยายามยื่นฟิลลิ่งให้เสร็จไตรมาส3ทั้งคู่นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนทางตลาดก็จะรอต่อละนะครับก็ผมคิดว่าอย่างน้อยคงได้ขายหุ้นปีนี้สักตัวหนึ่งครับโอเคค่ะอีกตัวหนึ่งนี่เป็นอะไรนะคะ One Origin One Origin นะคะใช่เป็น Core Business เนี่ยเป็นโรงแรมนะครับเป็นคล้ายๆเป็น Hospitality and Tourism ใช่ไหมฮะแต่ต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับมีพวกพื้นที่ให้เข้านะครับ Retail พื้นที่ออฟฟิศด้วยนะครับแล้วก็มีพวกคอนโดใน DC ที่เราทำร่วมกับ Big Youth ด้วยนะครับนี่ก็ตัวนี้ก็ไซส์น่าจะใหญ่เหมือนกันนะครับที่เราตั้งใจไว้เนี่ยไซส์ที่เราอยากเข้าตลาดก็ราวๆประมาณสัก14,000-15,000 ล้านครับก็คิดว่าด้วยกำไรของเขาที่เติบโตดีนะครับไม่ว่าจะเป็นจากธุรกิจโรงแรมหรือธุรกิจที่เป็น Big Youth เนี่ยน่าจะทำให้ตัววันที่ก็มีความน่าสนใจและก็มีความโดดเด่นครับแล้วก็การเปิดประเทศนะครับเราเห็นสัญญาณบวกแล้วนะครับแม้ว่าช่วงนี้หุ้นอาจจะได้รับผลกระทบเยอะนะครับจากเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะครับเรื่องฟันโฟก็ดีเรื่องเงินเฟ้อก็ดีแต่ภาคที่เป็นภาคธุรกิจท่องเที่ยวจากการตีมเปิดประเทศเนี่ยยังร้อนแรงนะครับตัววันออริจินเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีธุรกิจโรงแรมผมว่าหรือว่าเป็นรายกลางที่กำลังจะเป็นไปรายใหญ่ครับตอนนี้เรามีออปเปรตแล้วเนี่ยทั้งหมด5โรงแรมนะครับก็คือที่ทองหล่อนะครับเครดิตทองหล่อมีฮอลลินสีราชานะครับแล้วที่เราเพิ่งไปเทคโอเวอร์มาเนี่ย3โรงแรมก็คือไอบิสนะครับที่กระบี่ที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็ที่หัวหินนะครับทั้งหมดรวมแล้วก็ประมาณสักร่วม1,200 กว่าห้องนะครับ 1,200 กว่าทีแล้วนะครับแล้วก็โรงแรมที่เรากำลังจะเปิดปีนี้อีก2โรงนะครับอินเตอร์คอนแบงคอกสุขุมวิทนะครับอีกประมาณ200กว่าห้องนะครับแล้วก็เซบิตตัวสุขุมวิทที่4อีกประมาณสัก400กว่าห้องรวมๆประมาณ 2,000 กว่าห้องที่จะโอเปเรตในปีนี้นะครับทั้งหมด7โรงแรมนะครับแล้วก็ปีหน้าจะมีเสร็จอีก2-3 โรงแรมนะครับก็จะจริงๆแล้วในไพ่ไลน์ของวันนี้ขึ้นเนี่ยก็จะมีโรงแรมทั้งหมดประมาณร่วม 5,000 ห้องนะครับซึ่งจะเสร็จภายใน 2-3 ปีนี้นะครับถ้า 5,000 ห้องแล้วเนี่ยก็น่าจะใหญ่เป็นท็อป5ของประเทศไทยครับค่ะอันนี้เป็นโรงแรมระดับกี่ดาวนะคะมีส่วนใหญ่จะค่อนข้างอยู่ที่ระดับบนหน่อยนะครับเป็นอัพสเกลนะครับก็จะประมาณสัก4ดาว5ดาวบ้างครับแต่ก็ทำทุกเซกเมนต์นะครับพวกมิดเกลอย่างพวก
ฮอลลีวินเอ็กซ์เพรสเนี่ยเรามี2ที่ที่พญาไทกับที่ระยองที่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับแล้วก็มีไอบิสนะครับที่จะเป็นคล้ายๆเป็นรีสอร์ทที่เป็นอีโคโนมีนะครับพวกนี้ก็มี3โรงแรมนะครับในภาคตัวธุรกิจตัวเลเซอร์ตัวรีสอร์ทต่างๆครับซึ่งเดี๋ยวมีเพิ่มอีกทั้งพัทยาทั้งหัวหินนะครับก็คงไปในทุกทำเลแล้วก็ลูกค้าเองเนี่ยจะมีทั้งลูกค้าที่เป็นcorporate ลูกค้า business นะครับแล้วก็ลูกค้าที่เชิงเป็นเลเซอร์เป็นนักท่องเที่ยวครับอันนี้เราก็พยายามบาลานซ์พอร์ตโฟลิโอว่าเรามีทั้ง2 3ขานะครับแล้วก็ลูกค้าโดเมสติกนะครับอย่างตัว Ibis ที่เราซื้อมาใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นลูกค้าภายในประเทศนะครับค่าห้องก็อยู่ราวๆประมาณ 1,000 บาทบวกลบนี่นะครับก็จะเป็นตลาดที่คนไทยชอบอยู่แล้วนะครับค่ะคือพี่ตงเห็นอะไรคะกับเรื่องของธุรกิจโรงแรมนะคะเพราะว่าหลังจากโควิดแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนยังไงคะแล้วก็มันจะเข้ามาต่อจิ๊กซอให้กับกลุ่มของออริจินยังไงคะเพราะเราทำอสังหาริมทรัพย์อยู่ตอนนี้เริ่มขยายออกไปในธุรกิจโรงแรมละผมว่าจุดขายของประเทศไทยนะครับก็คือเรื่องการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นเรื่องจุดเด่นของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมีอัธยาศัยดีผู้คนอาหารอร่อยราคาไม่แพง living cost นะครับรวมไปถึงเรื่องhealthcare นะครับที่ราคาถูกคุณภาพดีนะครับล้วนแล้วจะดึงให้นักท่องเที่ยวหรือนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเข้ามาในประเทศไทยหลังโดยเฉพาะหลังจากโควิดเนี่ยคนก็อยากมาอาบแดดมาอยากที่จะเข้ามาเที่ยวนะครับเมืองเด่นๆนะครับมาหนีหนาวมาเที่ยวในประเทศเขตร้อนที่มีภูมิอากาศดีอย่างประเทศเราเนี่ยมากมายอยู่แล้วนะครับอันนี้โควิดเนี่ยมันอาจจะสร้างบาดแผลให้กับคนที่ทำพวกรีสอร์ทโฮเทลคนที่เน้นนักท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นหลักนะครับแต่อย่างพอร์ตฟิโลของตัวออริจินที่ผ่านมาเนี่ยเราทำโรงแรมที่คล้ายๆเน้นพวกคอร์ปอเรทดีมานด์ก็คือลูกค้าในประเทศที่เป็นเชิงธุรกิจนะครับพวกนี้ได้รับผลกระทบน้อยนะครับวันนี้เนี่ยเราเห็นโอกาสว่าไอ้จุดต่ำสุดมันผ่านไปแล้วตอนนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยกำลังทยอยกลับมานะครับแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพสูงครับกลุ่มนี้จะสร้างความเจริญเติบโตแล้วก็มาเป็นที่ต่ออีกอย่างหนึ่งให้กับตัวอีโคซิสเต็มของออริจินนะครับวันนี้เองเนี่ยเวลาเรามีลูกค้าที่เป็นลูกค้าเรสซิเดนเชียลเราจะเปลี่ยนลูกค้าเรสซิเดนเชียลเป็นไลฟ์สไตล์นะครับเราสามารถขายซ้ำให้กับลูกค้าในเครือได้เราแจกวอลเชอร์เราทำพอยต์นะครับเราทำคูปองเราทำพวกแต้มสะสมให้กับลูกค้าที่เป็นลูกค้ากำลังซื้อสูงที่มาซื้อบ้านแล้วก็คอนโดของเราไปแล้วเนี่ยอันนี้เป็นฐานลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่เรามีมากกว่าผู้ประกอบการโรงแรมทั่วไปหรือว่าเป็นลูกค้าประจำได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามองว่าการขยายธุรกิจไปเชิงนี้เป็นเรื่องที่เราสามารถleverage ความรู้ความประสบการณ์ของเราได้เพราะมันเป็นการก่อสร้างเหมือนกันเป็นการซื้อที่ดินเหมือนกันเราสามารถทำให้มันประหยัดได้นะครับแล้วก็เราดึงเชนที่เขาเก่งๆครับอย่างกลุ่มอินเตอร์คอนนะครับหรือว่ากลุ่มแอดคอร์เนี่ยมาช่วยเราบริหารเขามีdistribution channel ที่ดีเขาหาลูกค้าให้เราได้นะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยธุรกิจโรงแรมยากมากนะครับแต่ว่าออฟฟิศที่ของตัวโรงแรมที่เราเปิด2โรงเนี่ยเฉลี่ยรวมกันประมาณ60%นะครับถือว่าสูงมากในขณะที่ตลาดเนี่ยเหลือประมาณสัก 10-15% ท่านเองค่ะแต่ว่าพี่โด่งนี้ซื้อในช่วงจังหวะที่อำนาจต่อรองค่อนข้างสูงนะคะจะบอกว่าเป็นช่วงจุดต่ำสุดเลยไหมคะสำหรับในภาคของบริการโรงแรมว่าเราซื้อในราคาที่เราพอใจนะครับตกออกมาค่ะห้องหนึ่งประมาณล้านห้าล้านหกนะครับถ้าเกิดเราไปสร้างใหม่วันนี้ต้องมี2 ล้านขึ้นนะครับซึ่งเรามองว่าราคาก็ได้ดิสเคาท์ประมาณ 20% แล้วนะครับแล้วก็เราทำแผนไว้แหละว่าเดี๋ยวออฟฟิศที่มันจะย่อยเป็นตัวนะครับโดยที่เราไม่ได้ไปแคลคูเลตพวกลูกค้าจีนนะครับลูกค้าประเทศที่เขายังไม่ได้เปิดเนี่ยเราไม่ได้มองเรามองว่าโดเมสติกดีมานด์บวกคล้ายๆนักท่องเที่ยวที่ชอบแนวรีสอร์ทราคาไม่แพงเนี่ยที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นต่างชาติเนี่ยจากประเทศอื่นๆเนี่ยเราก็มองว่ามันฟิลได้อยู่ละครับเพราะว่าเดสติเนชันอย่างทำเลที่เราไปซื้อเนี่ยมันเป็นยอดนิยมอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้ไปซื้อจังหวัดเราเมืองรองแล้วเราไปเป็นจังหวัด
ใหญ่ๆนะครับอย่างตัวภูเก็ตกระบี่หรือว่าหัวหินหัวหินใช่ค่ะก็จะเป็นคนข้างในเที่ยวกัน7 โรงแรมนี่น่าจะคืนทุนได้ภายในกี่ปีนะคะส่วนใหญ่ประมาณที่เราคิดซีดนะครับถ้าโรงแรมเล็กก็ประมาณ7-8 ปีถ้าโรงแรมที่เป็นตึกสูงเนี่ยประมาณ10 ปีโอเคค่ะมันอันนี้คือเรากะจะนอกจากว่าเอาวันออริจินเข้าแล้วเนี่ยเราจะทำเป็นลีดด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าเอาเข้าจดทะเบียนในตลาดอย่างเดียวก็คง IPO ก่อนแล้วก็ลีดตามมานะครับปีนี้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากขายขึ้นปลายปีนะครับวันออริจินแล้วก็ปีหน้าเนี่ยถ้าออฟฟิศมันดีนะครับมีโอกาสเรื่องการขายกองลีดคือไอ้ตัวความนิยมในเรื่องลีดกลับมาซึ่งวันนี้อาจจะยังไม่ค่อยนิยมนะครับเพราะว่าเป็นดอกเบี้ยขาขึ้นก็ผมคิดว่าเป็นไปได้ที่จะเป็นปลายปีหน้าเนี่ยอาจจะต่อออกกองลีดได้นะครับโอเคก็คือรอให้รายได้กลับมาเพื่อที่จะเอามาจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยได้ก่อนใช่ไหมคะแต่ทำนองนั้นค่ะก็สามารถที่จะระดมทุนได้2ทางเลยนะคะเอาเข้าตลาดด้วยแล้วก็ทำกองลีดด้วยนะคะพอเอา2บริษัทนี้เข้าปุ๊บเนี่ยผลที่กลับมาที่ออริจินจะเป็นในรูปแบบไหนคะก็คือสามารถที่จะลดในเรื่องของภาระที่จะเข้าไปดูแล2บริษัทนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะสร้างตอนนี้อยู่กับเราเนี่ยจริงๆเขาก็ไม่รู้มูลค่าว่าออริจินกับซีโมมันมูลค่าเท่าไหร่นะครับเหมือนลิฟเนียเนี่ยตอนที่อยู่ใต้ร่มเงาออริจินก็ไม่รู้ว่ามูลค่าเท่าไหร่ลิฟเนียคือเราไปแล้วมูลค่าเป็นหมื่นล้านครับตัววันออริจินกับตัวพรีโมเนี่ยก็เราก็ตั้งใจไว้ประมาณสัก20,000 ล้านรวมกันสองตัวนะครับจะทำให้ภาพรวมว่าเราสามารถกดล็อกมูลค่าได้แน่นอนก้อนหนึ่งแล้วก็การระดมทุนที่ได้เนี่ยมันจะทำให้ดีดีเราลดลงไปเรื่อยๆนะครับปีนี้เราอาจจะเห็น 0.9 หรือ 0.8 ไปปลายครับปีหน้าเราอาจจะเห็น 0.8 0.85 ครับซึ่งก็จะทำให้เราขยายกิจการด้วยหนี้สินต่อทุนที่ลดลงเรามีธุรกิจใหญ่โตเป็นหลายหมื่นล้านนะครับตัวเฉพาะแม่เองเนี่ยวันนี้ก็มาเก็บเก็บราวๆประมาณสักเกือบ30,000 ล้านนะครับพวกนี้มันก็จะต่อที่ซอให้เห็นว่ากิจการในเครือของเราเนี่ยดูมีขนาดใหญ่นะครับภายใต้การแข่ตัวที่สุขภาพดีด้วยที่สินต่อทุนที่ลดลงไปด้วยครับค่ะจริงๆเราก็ไม่ได้ที่ทางพี่ดงพูดให้ฟังทั้งหมดเนี่ยคือนอกจากนี้ก็ขยายไปในธุรกิจอื่นๆด้วยใช่ไหมอย่างสุขภาพก็ไปเหมือนกันแล้วก็เป็นธุรกิจที่บอกว่าหาผู้เช่ามาให้ที่ไปเปิดที่ EEC ระยองศรีราชาอันนั้นก็ด้วยใช่ไหมคืออันนี้คือรวมมาหมดแล้ว 17,500 ล้านรวมสำหรับปีนี้มาแล้วที่มันจะเกิดดอกเกิดผลขึ้นมาใช่ๆอันนี้ถ้าเป็นตัวที่รับรู้รายได้มาครอบครองนะครับส่วนที่รับรู้รายได้แต่ว่าไปอยู่ที่กำไรจากการลงทุนเนี่ยอีก10,000 กว่าล้านก็คือ11,000 ล้านที่เป็น JV นะครับพวกนี้มันเกิดกำไรนะแต่ว่ามันไม่ได้เข้ามาที่ตัวมันไม่ได้คอนโทรลมันมาข้างล่างเลยถ้ารวมๆเนี่ยเราคือเป็นทีนึงเราประมาณ20,000ไปตายละเกือบ30,000 ล้านละอะไรตรงเนี้ยค่ะนั้นให้เห็นภาพนี้ได้ไหมพี่โด่งครับปีนี้เนี่ยไฮไลท์เนี่ยที่มันจะมีที่เราจะโตได้เนี่ยก็จะมาจากตระกูลปาร์คออริจินที่เราจะเปิดไล่มานะคะประมาณแต่ละไตรมาสถูกไหมอันนี้จะเป็นตัวที่ขับเคลื่อนเราแล้วมีอะไรไหมคะที่จะเป็นไฮไลท์ปีนี้บิทเนียแล้วก็บิทเนียอันนี้คือเป็นบริษัทลูกเราโตเยอะแล้วเราก็คอนโทรลมา 77% ค่ะแล้วก็ JV อีก5โปรเจกต์แต่ว่าจะรับรู้ที่เป็นรายได้ปีนี้มันจะเป็นบ้านแนวราบคอนโดจะไปอีก 2-3 ปีข้างหน้าเวลาเราทำเสร็จปุ๊บเราก็สามารถรับรู้พวกกำไรจากการขายหุ้นนะครับกำไรจากไอ้พวกManagement Fee เลยนะครับค่ะไตรมาสนึงเนี่ยสมมติเราเคยทำปีที่แล้วเนี่ยประมาณสัก10 JV ก็ตกไตรมาสนึงประมาณ3-4โครงการใช่ไหมครับปีนี้ไตรมาสหนึ่งเราทำไปแล้ว5 โครงการค่ะนะครับก็ทิศทางปีนี้รายได้กำไรจากเจดีเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นเยอะค่ะแล้วก็เกิดจากการเปิดประเทศโอเคค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือนำบริษัทลูกเขาจดทะเบียนก็อาจจะมีสัก1 บริษัทแหละไม่รู้ว่าวันออริจินหรือจะเป็นพรีโมดูใครพร้อมมากกว่ากันคะเนี่ยเท่าที่ดูตอนนี้ผมว่าก็ได้ทั้งคู่นะก็คือยังสามารถซับมิดฟายลิ่งได้ในไตรมาส3 คู่นะครับเท่าที่เราแทร็กตัวคล้ายๆเชดูของการ
ดำเนินการเนี่ยนะครับยังไปได้ดีคู่ค่ะแต่ถ้าเอาทีมเปิดประเทศนี่ก็ต้องวันออริจินใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ถ้าโตแรงก็ซีโม่โอเคถ้าโตแรงดีไหมใช่ครับนี่เสถียรที่บอกโตแรงก็คือ 30% นะครับซีโม่ก็จะแรงสุดค่ะปีหน้าพี่โด่งตั้งเป้าไว้20,000ล้านบาทอันนี้เป็น total revenue นะคะ20,000ล้านบาทปีหน้านี้ทีมขออนุญาตไปปีหน้าอีกสักปีนะปีหน้านี้ทีมโตนี่ไฮไลท์คือจะเป็นอะไรคะก็ยังเป็นไอตัว4ธุรกิจหลักของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโดเป็นตัวบ้านจัดสรรซีโม่หรือว่าวันเออร์ซินนะครับแต่ว่าที่มีแถมมาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องอัลฟาอัลฟาที่เราทำตัวพวกคลังสินค้าอ๋อกับ JWD นะครับมันจะเริ่มออกดอกออกผลแล้วนะครับเราจะมีการรับรู้รายได้จากตัวคลังห้องเย็นนะครับที่เป็นขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่เราน่าจะทำเสร็จในช่วงปลายไตรมาส3นี้นะครับจะเป็นจะใช้กำไรจากการเช่ามานะครับแล้วก็เห็นไปได้ว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปีหน้าเนี่ยเราจะขายตัวนี้เข้ากองจะได้แคปิตอลเกนมาครับแล้วก็ครั้งที่รังสิตนะครับน่าจะเสร็จประมาณช่วงต้นปีหน้านะครับนี่จะมีรายได้จะเป็นครั้งขนาดใหญ่ประมาณสัก5-6 หมื่นตันเมตรนะครับกลางปีครั้งที่บางนาก็ได้จะเสร็จครับบางนาตม 19นะครับตรงคลองส่งน้ำก็หลังจากเสร็จไม่นานเนี่ยเนื่องจากพวกนี้มันเป็นดื้อสูตรเป็นคลังที่มีสัญญาเช่าระยะยาวอยู่แล้วนะครับก็หลังจากเสร็จรับรู้ถ้าเช่าปุ๊บภายในสัก3-6 เดือนเนี่ยอาจจะทำกองหลีดได้เลยครับปีหน้าเนี่ยจะมีไฮไลท์จากการขายหลีดของอัลฟาที่เข้ามาน่าจะ2-3 ตัวนะครับค่ะมูลค่าประมาณเท่าไหร่นะคะมูลค่ากองหลีดรวมทั้ง3ตัวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะราวๆสัก3-4 พันล้านนะครับ3-4 พันล้านอันนี้เข้าเป็นอะไรฮะเป็นรายได้หรือเป็นกำไรเป็นกำไรจากการเป็นCapital Gainเป็นกำไรจากการขายหลีดครับสมมติราคาต้นทุนเรา3 warehouse ครับทั้งหมดคือเราจะทำได้ประมาณ 4,000 แล้วกันนะสมมติต้นทุนเราประมาณ 2,500 เนี่ยเราก็จะได้กำไร 1,500 ก็เอามาแบ่งกับ JWD เนี่ยประมาณคนละครึ่งนะครับได้คนละ600-700 ล้านครับเดี๋ยวไปหักค่าใช้จ่ายหักภาษีอะไรก็จะเหลือแถวนี้อะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นตัวเลขคร่าวๆโอเคค่ะอันนี้คือปีนะคะต่อปีนะคะ600-700 ล้านนี่คร่าวๆคือต่อปีคือส่วนที่จะเป็นไฮไลท์ปีหน้าแล้วก็ยังต่อเนื่องไปในเรื่องของคอนโดที่เมื่อสักครู่นี้ที่เป็น JV ใช่ไหมคะแต่ JV เนี่ยเราต้องทำทุกปีอยู่แล้วใช่ไหมพี่โดมเพื่อที่จะสะสมไปเรื่อยๆมีทุกตัวมากใช่มีในทุกตัวมากอยู่แล้วแล้วก็แนวราบปีหน้าก็ยังจะเป็นโปรดักแชมเปี้ยนอยู่ไหมคะคิดว่าน่าจะต่อไปเรื่อยๆเลยไหมคะใช่โตเยอะพี่โดมสร้างไม่ทันขายเลยคือผมว่าเป็นเพราะอะไรครับทำไมถึงสร้างไว้ทันขายครับแรงงานหายากหรือว่าเพราะอะไรฮะดีมานด์ดีด้วยแรงงานหายากด้วยนะครับค่ะแล้วอย่างพอดีมานด์ดีเนี่ยกลุ่มพวกโรงงานพีทัสเขาก็ผลิตให้เราไม่ทันทำนองนี้นะครับค่ะแล้วอย่างปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานนี่มีผลอะไรไหมฮะมันขึ้นกินเดลเล็กอยู่แล้วทุกวันนี้ก็จ่ายกันเกิน300ไปเยอะมากอยู่แล้วครับจ่ายกันไปเนี่ยผมว่า300ไปปลายอยู่แล้วทุกวันค่ะที่เขาบอกว่าจะปรับเป็น450-460เนี่ยผมดูว่าเอาแบบเหมาะสมเนี่ยประมาณสัก360-380อันเนี้ยผมว่ารับได้คือมันวนลูปอะครับถึงเวลาถ้าเราไปปรับเยอะนะครับค่าของชีพก็จะเยอะตามแล้วเหลือถึงตัวคนทำงานก็จะน้อยตามไปอีกค่ะปรับเอาที่เหมาะสมถ้าไปปรับ460มันอาจจะมีบางกิจการที่เขาแอฟฟอร์ดไม่ไหวก็อาจจะมีการเลื่อนขั้นจะเกิดขึ้นบางโรงงานมีการปิดตัวนะครับพวก labor intensive เนี่ยอาจจะกระทบเยอะนะครับค่ะจริงๆปรับขึ้นค่าแรงกับหาแรงงานไม่ได้นี่อะไรหนักกว่ากันคะเนี่ยแรงงานไม่ได้อันนั้นน่าจะหนักกว่านะคะเพราะว่าแบบตอนนี้แรงงานส่งมอบสินค้าไม่ทันเลยเปอร์เซ็นต์นะครับจากระบบนะครับเพราะว่าโควิดก็กลับบ้านกันคนไทยนะครับไม่ได้กลับมาบ้าน
คนต่างประเทศนะครับจากพม่ากัมพูชาเนี่ยก็ใช้ไม่ได้กลับมาบ้านนะครับแล้วเราก็บางทีไม่ได้เปิดด่านแสดงด้วยค่ะคือตอนนี้สัดส่วนที่เป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะคะพี่โด่งยัง90กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่ไหมคะใช่ใช่โอเคค่ะก็ถ้าพวกเนี่ยเน้นฟรีจากการทำเจดีภาคธุรกิจบริการภาคธุรกิจเช่านะครับเอารวมกันเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณสักเกือบ 10% ก็แปลว่ารายได้จากการขายบ้านและคอนโดอย่าง 90% แต่ปีหน้าอาจจะเหลือ 85% ภาคธุรกิจเช่ามันอาจจะเยอะขึ้นรายได้จากพวกกำไรจากทางสินค้าที่เราขายเข้ากองอีกมันน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่จะมาทำให้รายได้อื่นๆเราเยอะขึ้นคือได้เนี่ยอาจจะประมาณ80-85เนี่ยเป็น residential จากเดิมเนี่ย90นะครับปีถัดไปเนี่ยก็ผมมองว่าสัก 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะเหลือ 70% ละ residential โดยที่มันยังโตอยู่นะแต่ตัวอื่นเนี่ยมันเริ่มโตเยอะกว่ารายได้มันแซงขึ้นมาใช่ค่ะอย่างนี้เราจะแบบ spin off ออกมาอีกไหมฮะ spin off แนวราบมาละมีสปินออฟแนวสูงอะไหมคะแล้วเราก็เป็นเขาเรียกเป็นโฮลดิ้งไปเลยบริษัทลงทุนไปเลยครับก็แนวสูงนี่ยังไม่ได้อยู่ในแผนครับแต่ก็ตัวถัดจากซีโมกับตัววันออซิ่นเนี่ยเราก็คงดูเป็นพวกอัลฟาหรือตัวออซิ่นเฮลท์แคร์พวกนี้ที่มีโปรเกรสหน่อยหรือตัวธุรกิจที่เป็นกันชงนะครับตัว CBD ที่เราลงทุนไว้ที่ไพลีฟครับอันนั้นเราถือหุ้นใหญ่แต่ว่าเรามีหุ้นประมาณ 25% ครับอันนี้ก็เดี๋ยวเขาคงรับรู้รายได้เนี่ยในช่วงปลายปีนี้นะครับปลายไตรมาส3เนี่ยครับจะขายตัวน้ำมัน CBD ได้ละโอเคอันนี้เป็นธุรกิจกันชงนะคะกันชงกันชาเป็นกันชงที่เป็น medical grade เราน่าจะผลิตเป็นคนแรกของเป็นยาใช่ CBD สำหรับ CBD ทางการแพทย์ที่เราเน้นครับอันนี้พรีเมียมก็จะสูงหน่อยมูลค่าจะสูงหน่อยใช่ครับมาจิ้นดีใช่ครับในการสกัดก็จะแพงเทคโนโลยีที่มาสกัดหรือพวกเมล็ดพันธุ์พวกนี้ก็จะต้องควบคุมเยอะครับเรามีพันธมิตรที่มาในผู้ถือหุ้นเนี่ยจากทั้งอิสราเอลนะครับทางแคนาดาอเมริกาค่ะแต่อันนี้ยังน้อยอยู่ใช่ไหมคะพี่โด่งปีนี้ตัวที่มาจากทาริฟเนี่ยยังน้อยอยู่ปีนี้ก็ผมปีนี้อาจจะยังไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็คงหลักคอนทริบิวต์มาเป็นหลายสิบล้านอยู่ครับที่เป็นกำไรนะอ๋อแต่ปีหน้าจะเป็นหลักร้อยแบ่งตาม 25% พอรู้ถึง 25% ค่ะปีหน้าก็จะขึ้นมาเป็นหลักร้อยคืออันนี้คือเป็นกำไรเลยถูกไหมคะแบ่งมาเป็นเงินทุนเลยเงินลงทุนเลยใช่อ๋อค่ะไอ้นี้อยู่ในหมวดอาหารหรือเปล่าฮะเพราะว่าพี่ถ่งไปพลังงานไปอาหารไปโลจิสติกไปเฮลท์แคร์ไปเยอะเหมือนกันนะคะเนื่องจากเราทำเป็น CBD ทางการแพทย์เนี่ยเรารวมไปอยู่ในกลุ่มเฮลท์แคร์อ๋อค่ะที่เราไม่ได้มาเอาไปผสมพวกเครื่องดื่มขายเครื่องดื่มชูกำลังอะไรพวกนี้ไม่ใช่นะครับเราพยายามไปที่พวกท้ายๆเรามีพาเทนต์ของทางคอร์เนลนะครับจากพาร์ทเนอร์อย่างคาราฟาร์มาที่เขาไปร่วมทำวิจัยกับคอร์เนลยูนิตี้เนี่ยแต่ตอนนี้เอามาทำพวกเชยที่เป็นยารักษาโรคเป็นพวกไพกินสันนะครับพวกสลีปดิสออเดอร์พวกโรคนอนไม่หลับนะครับพวกโรคที่เกี่ยวกับมันจะเป็นเรื่องเมนทอร์เรื่องที่เกี่ยวกับที่ไม่ใช่เป็นฟิสิกอลแหละโรคทางการแพทย์ทั่วไปมันมียาแผนปัจจุบันสายพวก CBD เนี่ยมันจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับเรื่องจิตใจนะครับพวกนี้คล้ายๆเป็นพารานอยเป็นคลานิกเป็นไม่มีสมาธิจากเด็กเล่นมือถือติดโทรศัพท์ตลอดเวลาพวกนี้ครับต้องแก้แบบหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นโรคสมัยใหม่ก็ต้องเป็นยาสมัยใหม่เอามาดูแลค่ะเท่าที่เราตามพี่โด่งมานี่ก็ทำเยอะเลยนะคะธุรกิจคืออสังหาริมทรัพย์ก็มีทั้งแนวสูงแล้วก็แนวราบโลจิสติกสุขภาพบริหารสินทรัพย์พลังงานแล้วก็อาหารแล้วก็เฮลท์แคร์นะคะซึ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องของการกระจายโอกาสแล้วก็บริหารจัดการความเสี่ยงของพอร์ต
ลงทุนด้วยใช่ไหมคะเราก็เข้าใจว่าเราก็มีเงินสะสมเขาเรียกเงินสดในมือค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็จะเป็นลักษณะการบริหารประมาณปีแล้วสัก 4,000 พวกนี้เราก็แบ่งไปลงทุนก็ลงทุนธุรกิจใหม่ๆเนี่ยปีนึงประมาณสัก 10% สัก 400 พวกนี้ผมว่าโอเคนะแล้วก็เหมือนเราปลูกเพาะเมล็ดหรือเพาะต้นกล้าใหม่ทุกวันใช้เวลาบางที3ปีบ้าง5ปีบ้าง10ปีบ้างก็เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ให้เราเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อไปเพราะคอบิสเนสส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ที่อสังหาริมทรัพย์เป็นทั้งแนวราบแนวราบแล้วแนวสูงอยู่ตอนนี้คือพอร์ตที่เป็นขนาดรองลงมาคราวนี้จะเป็นเรื่องของภาคบริการและพวกโรงแรมการบริหารจัดการในเรื่องของการเช่าต่างๆนะคะแล้วก็เอาหุ้นเข้าตลาดด้วยเรื่องของเงินสดที่ค่อนข้างเยอะนี้นโยบายจ่ายปันผลเรายังจ่ายในระดับสูงอยู่ป่ะฮะใช่ๆก็กำลังจะ SD มั้งครับแล้วก็ครั้งนี้จ่ายออกไปพันล้านพันล้านประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์คะเนี่ยของราคาประมาณสัก 5% นะครับคือเดือนที่ก่อนครับอันนี้เราจ่ายที2ครั้งนะครับอันนี้เกิดจากการจ่ายรอบใหญ่นะครับเราจ่ายไปก่อนหน้านี้แล้วก้อนหนึ่งนะครับค่ะทีนี้เราจะจ่ายไปประมาณ 1,200-1,300 ล้านนะครับถ้าถึงตอนนี้ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าจ่ายเยอะเหมือนกันนี่เรา market cap เราถึง 50,000 ล้านยังคะคือเรานั่งคำนวณว่าเดี๋ยวถ้าเราจะเอาพีโมเข้าอีกประมาณ 5,000 ล้านวันออริจินเข้าอีกสัก 15,000 ล้านแล้วก็เดิมของเราเกินยังเกินแล้วนะคะไม่ได้เกินถ้ารวมๆกันหมดก็ผมว่าทั้ง 60,000 ขึ้นค่ะโอเคประมาณ 10,000 ประมาณ 60,000 กว่าล้านบาทนะคะพี่โดมีอะไรอยากจะสื่อสารกับทางผู้ถือหุ้นของออริจินมั้ยคะครับก็ภาพรวมธุรกิจผมว่าก็ไปได้ดีนะครับเนื่องจากเรามีการเปิดโครงการแล้วก็มีแบ็คล็อกที่ดีแล้วก็มีช่วงโควิดเองเนี่ยก็ไม่ได้ลดการเปิดโครงการเลยครับเรายังรักษาระดับแบ็คล็อกประมาณ 30,000 กว่าล้านในทุกต้นปีได้ครับแล้วก็แบ็คล็อกเหล่านี้ก็มาคอนทริบิวต์เป็นกำไรเป็นรายได้เราครับแล้วก็มีการคล้ายๆลงทุนในธุรกิจที่เป็นเมกะเทรนด์นะครับอยู่เสมอนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำคนเดียวผมว่าไม่ผมก็ไม่ได้เก่งพอหรือทีมงานก็ไม่ได้เก่งพอที่จะทำธุรกิจอะไรอย่างเราก็มีพันธมิตรเก่งๆครับธุรกิจพวกดีๆก็มีคาราฟาร์มานะครับที่เขาเป็นเบอร์หนึ่งเรื่องนี้จากทางอเมริกาแคนาดาครับก็มีJWD นะครับมาร่วมทำพวกโลจิสติกส์นะครับคลังสินค้าเรามีการทุนมาทำเรื่องพลังงานสะอาดนะครับเราไปกับพันธมิตรนะครับเรามีโตคิวแลนด์เรามีตัวโนบุระนะครับหรือพันธมิตรใหม่ที่มาในไตรมาส1นะครับอย่างโลฟิสเนี่ยเขาก็เป็นท็อปไฟว์เดเวลลอปเปอร์ในฮ่องกงพวกนี้ย้อนแล้วมาคือผมว่ามันทำให้แพลตฟอร์มเราใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ใช้รวบรวมความเก่งของคนในหลายๆอุตสาหกรรมหลายๆประเทศนะครับมันทำให้เราได้จุดสำเร็จใหม่ในการสร้างธุรกิจอันนี้ก็จะทำให้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยความสำเร็จของการเติบโตของขึ้นในระยะยาวนะครับแล้วก็ที่บอกว่าเราพยายามที่จะปลดล็อกมูลค่าแล้วก็สร้างให้ทีมงานเนี่ยเขาเป็นมืออาชีพในการอินดิเพนเดนต์ไปเป็นหุ้นในตลาดทรัพย์แต่ละตัวทำให้เขาเบนช์มาร์กกับอุตสาหกรรมเขาได้นะครับมันทำให้เราเติบโตทางอ้อมนะครับจากการเติบโตของบริษัทลูกนะครับบางทีก็จะทำให้เกิดคล้ายๆเราเป็นเวลครีเอเตอร์ละนะครับเราสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทให้มี market cap ที่ภาพรวมเนี่ยใหญ่ขึ้นจากบริษัทลูกนะครับแล้วก็มีดีเลย์ที่ดีตลอดค่ะดูแนวโน้มแล้วถ้าทางไตรมาส2นี้จะดูดีนะเพราะว่าเราจะมีที่บอกว่าวนไม่ทันอ่ะปาร์คออริจินทองหล่อเนี่ย ก็คือจะไปไตรมาสที่2แล้วหลังจากนั้นก็คือจะไล่เปิดไปเรื่อยๆไตรมาสที่3ที่4เลยถูกไหมคะใช่ครับแสดงว่าไตรมาส2 3 4ก็จะโตไปตลอดมั้ยคะพี่ดงมีแบ็คล็อกใหญ่ที่โอนตลอดทั้งปีก็ทำให้มันเติบโตได้คิวออนคิวทั้งปีนะครับแล้วก็ทีนี้ก็ทุกตัวที่เราตั้งเป้าไว้ก็เป็นออลไทม์ไฮนะครับยอดขายยอดโอนกำไรยอดเปิดโครงการด้วยค่ะตั้งเป็นออลไทม์ไฮหมดเลยนะคะปีนี้ใช่ครับ
โอเคได้ค่ะก็เราถามเผื่อไปถึงปีหน้าด้วยนะคะเพราะว่าใครที่เป็นแฟนคลับของ Origin ก็จะได้มองเห็นแนวทางค่อนข้างชัดเจนนะคะว่า Origin เขาจะเติบโตยังไงบ้างนะคะแล้วก็ยังไงเราก็เช่นเคยนะคะอย่าลืมไปทำการบ้านเพิ่มเติมนะคะสำหรับใครที่ลงทุนใน Origin ไว้ก็มีบทวิเคราะห์มาเยอะทีเดียวค่ะก็ลองไปหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพิ่มเติมแล้วกันแล้วก็ยังไงแล้วนะพี่โด่งเนี่ยมาครั้งเนี้ยครั้งที่8แล้วนะคะเราตามพี่โด่งมาเนี่ย8ครั้งแล้วนะคะสำหรับการตามทุกไตรมาสไม่เคยขาดเลยแล้วพี่โด่งมาให้โดยตลอดเลยนะคะถึงแม้จะดีไม่ดีอะไรไงก็จะมาสื่อสารให้กับนักลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอยังไงก็ตามไปเรื่อยๆแล้วกันเราจะพยายามตามไปทุกไตรมาสนะคะพี่โด่งค่ะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มาร่วมให้ข้อมูลกับเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจาก Money Chat ได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะ